เพราะทุกที่มีเรื่องเล่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าได้ทุกที่นิทานเรื่องเล่าน่ารู้ทุกที่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควใหญ่โครงสร้างเหล็กครึ่งวงกลมสลับโครงสร้างถักต่อหม้อคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข323ประมาณ4กิโลเมตรแยกซ้ายประมาณ400เมตรปัจจุบันใช้เป็นทางสัญจรของรถไฟสายมรณะสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งเป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่2โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรได้แก่ทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์ประมาณ 61,700 คนสมทบด้วยกรรมกรชาวจีนยวนชวามลายูไทยพม่าและอินเดียอีกจำนวนมากมาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้นการสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากความทารุณและสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารทำให้เฉลยศึกหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลงสะพานข้ามแม่น้ำแควใช้เวลาสร้างเพียง1เดือนโดยนำเหล็กจากมาลายูมาประกอบเป็นชิ้นๆตอนกลางทำเป็นสะพานเหล็ก11ช่วงหัวและโครงสะพานเป็นไม้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25ธันวาคมพ.ศ. 2486ก่อนจะถูกระเบิดทิ้งทำลายจากกองบินสัมพันธมิตรจนสะพานช่วงกลางพังถล่มลงมาต่อมาภายหลังสงครามโลกยุติลงรัฐบาลไทยได้ซื้อทางรถไฟนี้ต่อจากอังกฤษมาเป็นจำนวนเงิน50ล้านบาทและบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 2489การซ่อมในครั้งนั้นได้ยุบต่อหม้อกลางและสร้างเป็นสะพานเหล็ก2ช่วงแทนของเดิมกับเปลี่ยนช่วงสะพานไม้ด้านปลายของสะพานเหล็กแทนสะพานไม้รวมความยาวของสะพานทั้งสิ้น 322.90 เมตรปัจจุบันมีการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพมีพานเรื่องเล่าน่ารู้ทุกที่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ